นับสนุนโดย SK999 ปุ๋ยอินทรีย์เคมีชนิดน้ำขวดเดียวเอาอยู่สวัสดีครับคุณผู้ชมขอต้อนรับเข้าสู่รายการเจาะลึกข่าวตรงกับผมธีรศักดิ์ขวัญสุรัตน์ครับกับผมพิษณุธีรสุนทรไทยครับครับในวันนี้นะครับเรามาดูกันนะครับว่าสถานการณ์ตลาดนะครับระหว่างผลิตภัณฑ์ความงามกับผลิตภัณฑ์เสริมอาหารเนี่ยตอนนี้เนี่ยใครมาแรงกว่ากันนั่นเองนะครับซึ่งตรงนี้นะครับก็ข่าวก็มีนะครับออกบอกมาว่าผลิตภัณฑ์ที่กำลังได้รับความนิยมในตลาดขายตรงมากที่สุดนะครับผลิตภัณฑ์หนึ่งนะครับก็คงหนีไม่พ้นผลิตภัณฑ์ความงามนั่นเองนะครับบอกว่าไม่ว่าจะอยู่ในรูปแบบของผลิตภัณฑ์เสริมอาหารหรือว่าเครื่องสำอางในอดีตที่ผ่านมาเนี่ยก็บอกว่าผลิตภัณฑ์ความงามเนี่ยก็อาจเป็นเพียงนางรองนะครับไม่ได้เป็นผลิตภัณฑ์นางเอกที่สร้างยอดขายได้ถล่มทลายแต่ในปัจจุบันเนี่ยบอกว่าผลิตภัณฑ์ความงามเนี่ยนะครับก็มียอดขายเติบโตอย่างมากเมื่อเทียบกับหลายปีที่ผ่านมาจนมียอดขายเทียบเคียงผลิตภัณฑ์เสริมอาหารเพื่อสุขภาพนะครับและในอนาคตไม่แน่ใจว่าผลิตภัณฑ์กลุ่มนี้อาจจะมียอดขายแซงหน้าผลิตภัณฑ์กลุ่มอื่นๆก็เป็นได้นะครับจึงไม่น่าแปลกใจเลยที่บริษัทขายตรงต่างเสาะหางานวิจัยดีๆเพื่อนำมาสร้างเป็นผลิตภัณฑ์ความงามที่มีความโดดเด่นไม่เหมือนใครนั่นเองนะครับซึ่งตรงนี้บอกว่าสงครามแห่งความงามนะครับก็จึงอุบัติขึ้นมานะครับโดยมีตลาดขายตรงเนี่ยเป็นสมรภูมิที่ต่างฝ่ายก็มีต่างนำเสนอสินค้าดีๆให้กับผู้บริโภคได้พิจารณากันท่ามกลางการแข่งขันที่รุนแรงนะครับแล้วก็บอกว่าสินค้าของใครโดดเด่นกว่านวัตกรรมทันสมัยมากกว่าก็ย่อมได้เปรียบในสงครามในครั้งนี้นะครับใครมีสินค้าดีกว่าแปลกกว่าทันสมัยกว่าจะได้รับการตอบรับจากผู้บริโภคส่งผลให้ยอดขายของบริษัทนั้นๆนะครับเติบโตเป็นเงาตามตัวเมื่อบริษัทขายตรงให้ความสำคัญกับนวัตกรรมความงามจึงทำให้ตลาดดังกล่าวเกิดกระแสนิยมทุกบริษัทต่างหันมาใส่ใจแล้วก็ให้ความสำคัญกับผลิตภัณฑ์ความงามแล้วก็ทุ่มงบแบบไม่อั้นในการซื้องานวิจัยเพื่อหวังจะนำมาสร้างผลิตภัณฑ์ดีๆนั่นเองนะครับของนี้ตรงนี้บอกว่าเชื่อเหลือเกินบอกว่าในอนาคตอันใกล้นี้นะครับผู้บริโภคในตลาดขายตรงจะมีโอกาสได้ใช้ผลิตภัณฑ์ความงามดีๆที่มีให้เลือกกันไม่หวาดไม่ไหวนะครับซึ่งแต่ละแบรนด์ก็มีความเป็นเอกลักษณ์มีความโดดเด่นไม่เหมือนใครนั่นเองนะครับนี่ก็เป็นกระแสข่าวที่ออกมาตอนนี้ก็บอกว่าต้องมารอดูกันนะครับว่าใครจะมาแรงกว่ากันระหว่างสินค้าความงามกับผลิตภัณฑ์เสริมอาหารเพื่อสุขภาพนั่นเองนะครับพี่พิษณุครับคือชั่วโมงนี้ต่างคนต่างก็ไปคิดนวัตกรรมใหม่ๆนะครับในพวกผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับเรื่องเสริมอาหารนะครับเขาก็พยายามที่จะหาสิ่งที่เป็นมูลค่าเพิ่มนะครับทำยังไงถึงจะทำให้สุขภาพนะครับตอบโจทย์ได้ดีนะครับมีการใส่เรียกว่าสารนะครับที่เป็นบำรุงเรื่องสุขภาพในหลายๆรูปแบบนะครับคิดค้นประดิษฐ์อะไรต่างๆนะครับเพราะฉะนั้นในเรื่องของสุขภาพนะครับมันก็ยังมีอะไรมากมายในตลาดนะครับไปสกัดจะใช้เห็ดสกัดหรือจะใช้พืชหรือจะใช้พวกสิ่งที่มันเป็นค้นหาได้ยากนะครับแล้วก็ไปใช้กระบวนการทางเทคโนโลยีนะครับเอามาคิดค้นแล้วก็ต่อยอดเป็นธุรกิจในเรื่องของผลิตภัณฑ์เสริมอาหารต่างๆนะครับตรงนี้ก็จะเห็นในตลาดเนี่ยมันมีหลากหลายทีเดียวนะครับมาจากใต้ท้องทะเลลึกบ้างมาจากสมุนไพรหายากมาจากสารพัดพืชนะครับก็ตอนนี้อะไรที่นึกไม่ออกก็คิดว่าไม่มีประโยชน์ก็เอามาคิดค้นจนกระทั่งสามารถนำมาใช้เป็นประโยชน์ได้ยกตัวอย่างนะครับอย่างเม็ดลำไยหรือลำไยเราที่เห็นกันอยู่เนี่ยนะครับมันก็ยังสามารถเอามาทำประโยชน์ได้นะครับซึ่งบางครั้งคนๆก็คิดว่ามันไม่มีประโยชน์น่าจะเอาไปทิ้งหรือไปถมที่อะไรต่างๆนะครับแต่ปัจจุบันมันก็กลายเป็นนวัตกรรมใหม่ๆกลายเป็นผลิตภัณฑ์ใหม่ๆเสริมอาหารต่างๆนะครับหรือแม้กระทั่งพวกเปลือกผลไม้ต่างๆนะครับก็มีการนำไปสกัดนำไปผลิตคิดค้นอะไรต่างๆจนกระทั่งเป็นสารที่สามารถเข้ามาช่วยเสริมสร้างสุขภาพของพวกเราได้นะครับอันนี้ก็เป็นสิ่งที่เกิดขึ้นในตลาดของสุขภาพซึ่งถือว่าเป็นตลาดที่ยังมีความยิ่งใหญ่แล้วก็เหนียวแน่นนะครับส่วนตลาดเกี่ยวกับสุขภาพและความงามนะครับเรื่องของผลิตภัณฑ์ความงามทั้งหลายนะครับณวันนี้เราก็จะเห็นว่านับยี่ห้อไม่ถ้วนนะครับมีหลากหลายประเภทมีทั้งประเภทที่ให้ผลในเชิงเดียวให้ผลแบบองค์รวมก็มีนะครับเชิงเดียวก็หมายความว่าอยากจะผิวขาวก็เอาขาวไปเลยคอลลาเจนไปเลย 100% ไปจะอาจจะไปฉีดหรือจะไปใช้วิธีการเป็นผลิตภัณฑ์เพื่อใช้บริโภคใช้ดื่มกินหรืออะไรต่างๆนะครับมันก็มีหลากหลายประเภทนะครับหรือประเภทแบบองค์รวมนะครับเขาก็เอาหลากหลายประเภทมารวมกันนะครับในตัวผลิตภัณฑ์ตัวเดียวกันนะครับก็คือทานแล้วได้ทั้งผิวพรรณได้ทั้งสุขภาพได้ทั้งเรื่องของฮอร์โมนอะไรต่างๆนะครับเพราะฉะนั้นมันมีวิธีคิดที่จะคิดต่อยอดได้เยอะแยะทีเดียวนะครับมันก็เลยนำไปสู่เนี่ยก็เป็นผลที่เรียกว่าเขาเรียกว่าเป็นผลจากการแข่งขันในตลาดที่เกิดขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นคนที่
มีสินค้าที่ดีกว่ามีสินค้าที่แปลกใหม่แหวกตลาดดีกว่าแล้วก็ตอบโจทย์ได้ดีกว่ามันก็สามารถที่จะทำยอดขายให้กับบริษัทนั้นๆได้นะครับเอาละครับเดี๋ยวเรามาไล่เรียงกันทีแต่ละบริษัทนะครับโดยมาดูกันที่บริษัทแรกนะครับนั่นก็คือดูกันที่ทางแอมเวย์ก่อนแล้วกันนะครับซึ่งทางด้านแอมเวย์เองเนี่ยครับก็มีการส่งผลิตภัณฑ์ Artistry Ideal Radiant นะครับเป็นสินค้าเพื่อผิวกระจ่างใสโดยคุณรัตนาชาญรานะครับผู้อำนวยการฝ่ายการตลาดบริษัทแอมเวย์ประเทศไทยจำกัดนะครับก็ได้กล่าวว่าทางบริษัทได้วางงบในการทำตลาดไว้ที่120ล้านบาทนะครับเพื่อที่จะประชาสัมพันธ์สินค้ากลุ่มดังกล่าวให้สามารถเติบโตจากที่ปีก่อนนะครับที่สินค้ากลุ่มนี้ปิดยอดขายที่400ล้านบาทนะครับแต่ในปีนี้บริษัทต้องการให้เพิ่มขึ้นมาอีก50ล้านบาทเป็น450ล้านบาทนะครับรวมไปถึงการสร้างยอดขายทั้งกลุ่มของ Artistry นะครับให้ได้รวมกันทั้งหมด 3,100 ล้านบาทนะครับอีกทั้งยังมีการนำนวัตกรรมของการสื่อสารที่เรียกว่าเลเยอร์นะครับเข้ามาสร้างการรับรู้อีก1ช่องทางนะครับซึ่งตรงนี้ทั้งหมดนี้ก็ถือเป็นการตอบโจทย์กลยุทธ์ให้กับทางด้านลูกค้านั่นเองนะครับพี่พิษณุครับนี่ก็เป็นยักษ์ใหญ่อีกบริษัทหนึ่งนั่นก็คือ Amway นั่นเองเบอร์หนึ่งของธุรกิจขายตรงนะครับทีนี้มาดูบริษัทอื่นๆบ้างนะครับอย่างกรณีของคังเซ็นเคนโกนะครับเขาก็เปิดเกมลุกในตลาดประเภทนี้เหมือนกันนะครับก็มีการสร้างเป็นสถาบันนะครับเสริมความงามอย่างครบวงจรนะครับล่าสุดนะครับคุณอิทธิศักดิ์อัมพันยุทธนะครับประธานกรรมการบริหารบริษัทคังเซ็นเคนโกนะครับอินเตอร์เนชั่นแนลจำกัดเปิดเผยว่าแรงบันดาลใจในการเปิดตัวผลิตภัณฑ์คริสตินโคคูนนะครับนอริสครีมนะครับหรือครีมไข่มุกซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์ที่มียอดขายติดอันดับ1ของคังเซ็นนะครับมาตลอดระยะเวลา19ปีนะครับคริสตินโคคูนเพอร์ซีรีส์นะครับก็เป็นผลิตภัณฑ์1เดียวนะครับที่มีการผสมผสานคุณค่าไข่มุกนะครับแล้วก็สเต็มเซลล์จากแอปเปิลสวิตเซอร์แลนด์นะครับเพื่อผลลัพธ์อันทรงประสิทธิภาพนะครับสู่จุดสูงสุดนะครับอย่างครบวงจรนะครับโดยการคิดค้นของมิสเตอร์เลี่ยวเหลียงจู้นะครับประธานบริษัทซีหลิงเหมินนะครับเป็นผู้ที่มีความเชี่ยวชาญทางด้านผลิตภัณฑ์ความงามยาวนานมากว่า38ปีนะครับอันนี้ก็เป็นสูตรลับเฉพาะนะครับของคังเซ็นเคนโกนะครับซึ่งผสมผสานกันระหว่างไข่มุกซึ่งถือว่าเป็นราชินีแห่งความงามนะครับเอามาประดิษฐ์คิดค้นต่อยอดกับสเต็มเซลล์นะครับเพื่อทำให้การสร้างเซลล์ให้กับผิวนะครับมีความโดดเด่นนะครับแล้วก็ขาวกระจ่างต่างๆนะครับอันนี้ก็เป็นหนึ่งในบริษัทขายตรงอีกค่ายหนึ่งนะครับซึ่งเขาก็ออกมาเปิดตัวนะครับในสินค้าที่ว่านี้นะครับคุณอิทธิศักดิ์ยังกล่าวว่าทางบริษัทนะครับทำการเปิดตลาดใหม่อีกหนึ่งบริษัทนะครับภายใต้ชื่อเบอร์รี่เฮาส์นะครับซึ่งเป็นธุรกิจสถาบันความงามนะครับซึ่งมีแพทย์ผู้เชี่ยวชาญนะครับคอยดูแลนะครับทางบริษัทได้สำรวจตลาดมานะครับก็พบว่ามีมูลค่ารวมทั้งสิ้นนะครับณเวลานี้ก็ตกประมาณ 10,000 ล้านบาทนะครับแล้วก็ยังเป็นธุรกิจที่เอื้อกันกับธุรกิจคังเซ็นได้นะครับซึ่งบริษัทก็ตัดสินใจที่จะเปิดสาขาเบอร์รี่เฮาส์เป็นสาขาแรกนะครับที่ซีคอนสแควร์นะครับเบอร์รี่เฮาส์นี่จะเป็นเน้นวัตถุดิบนะครับจากเบอร์รี่นะครับซึ่งทางบริษัทได้ส่งไปตรวจสอบที่สถาบันชั้นนำนะครับแน่นอนว่าต้นทุนการทำธุรกิจนี้ต้องสูงขึ้นนะครับเนื่องจากผลิตภัณฑ์ที่นำมาให้บริการในสถาบันความงามเป็นผลิตภัณฑ์ที่ดีมีคุณภาพสูงนะครับและยังมีแพทย์ผู้เชี่ยวชาญนะครับคอยดูแลนะครับแต่ทางบริษัทก็พร้อมที่จะลงทุนด้านนี้นะครับก็ถือว่าเป็นแนวทางการตลาดอีกแบบหนึ่งนอกจากจะมีผลิตภัณฑ์แล้วก็จะเข้าไปอิงกับธุรกิจที่เรียกว่าบริการเรื่องเสริมความงามแบบครบวงจรนะครับเพราะฉะนั้นมันก็เป็นจุดขายที่เขาสามารถเอาผลิตภัณฑ์เหล่านี้เข้าไปใช้ในสถาบันเสริมความงามได้เลยนะครับครับนี่ก็เป็นอีกหนึ่งทางนั่นคือหนึ่งบริษัทนะครับก็คือคังเซ็นเคนโกนั่นเองนะครับจะเห็นได้ว่าทั้งทางไม่ว่าจะเป็นแอมเวย์เองหรือว่าคังเซ็นเองเนี่ยก็จะเน้นที่การสร้างความแตกสร้างซักความแตกต่างแล้วก็จะเป็นผลิตภัณฑ์ใหม่ๆที่เจาะกลุ่มเป้าหมายให้ถึงหลายคนเนี่ยครับตรงคือตรงเป้าหมายเลยทีเดียวนั่นเองนั่นก็แนวเดียวกันก็คือสุดสิ่งสำคัญที่สุดก็คือเขาต้องการทำยังไงเพื่อที่ให้ผู้ใช้หรือผู้บริโภคเนี่ยได้เกิดประสิทธิภาพนะครับก็คือเห็นผลเร็วแล้วก็ตอบตอบสนองเรื่องความต้องการหรือจุดข้อบกพร่องต่างๆที่หลายๆคนนะครับที่มีอายุนะครับเริ่มมีอายุมากขึ้นหรือฮอร์โมนนะครับเริ่มลดลงต่างๆตรงนี้เขาก็พยายามที่จะทำยังไงรักษาความหนุ่มความสาวนะครับของแต่ละคนเอาไว้นะครับซึ่งก็จะเป็นออกมาในรูปของผลิตภัณฑ์ที่ผสมผสานกันหลากหลายแนวทางทีเดียวนะครับครับยังมีอีกหลายบริษัทนะครับเดี๋ยวช่วงหน้ามาว่ากันต่อนะครับว่าบริษัทอื่นๆเนี่ยเขาจะเป็นอย่างไรกันบ้างนั่นเองนะครับสำหรับช่วงนี้พักชมสิ่งที่น่าสนใจกันสักครู่เดียวก่อนครับ
หนังสือพิมพ์ตลาดวิเคราะห์ฉบับใหม่ล่าสุดสตาร์ซันชายผงาดรับ AAC เต็มสู่ส่งคาร่าพลัดและสินค้าอีกหลายแบรนด์ตีกินตลาดอาเซียนทุกพื้นที่4พันธมิตรผนึกกำลังเจาะกำแพงขายตรงจีนกระแสปรับ CEO ประกันร้อนฉา AIA ผ่าตัดยกเครื่องครั้งใหญ่เปิดซิงสมาคมขายตรงใหม่ TDNA ประกาศนโยบายเร่งด่วนมุ่งชำระแก้กฎหมายธุรกิจแฟรนไชส์ไทยยังเฟื่องห่วงบุคลากรขาดกระทบขยายสาขามิวกี้เวย์เน็ตเวิร์กอหังกาใช้ใบละพันฟาดหัวสื่อขายตรงตลาดรถนำเข้าพังพินาศ DSI สั่งกวาดล้างทั่วประเทศหัวแดงสบช่องรุกตลาดนมเปรี้ยวดันโยเกิร์ต UST ถีบตัวทิ้งคู่แข่งติดตามหนังสือพิมพ์ตลาดวิเคราะห์ได้ทุกแผงทั่วประเทศเลยนะครับมีวันจัดใหญ่คืนกำไรให้ผู้หญิงอยากสวยที่ต้องการให้ภายในฟิตเฟิร์มเติมเต็มผิวพรรณสดใสดูดีมีออร่าทำไมดาราและพริตตี้ยุคใหม่เลือกใช้ B1 และนี่คือคำยืนยันจากผู้ใช้ครับผู้หญิงยุคใหม่ใช้ B1 เพิ่มความขาวเนียนสว่างใสดูดีมีออร่าดูอย่างนิดหน่อยสิคะที่เห็นมีผิวพรรณสวยๆอย่างนี้นะคะตอนนี้เลยค่ะ B1 เยี่ยมสุดเลยค่ะใครอยากจะมีผิวขาวสดใสแล้วก็มีออร่าแบบจ๋านะคะก็B1เลยค่ะเราใช้ตัวนี้พิตตี้รุ่นใหม่ใช้ B1 ค่ะด่วนซื้อ B1 1กล่องปกติราคา 1,450 บาทลดทันทีเหลือ900 บาทซื้อ B1 3